เก็บอะไรมาเก็บใบชะพลูเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวนะคะใบชะพลูใช่ไหมค่ะใบชะพลูทำกับข้าวในหลายอย่างใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะไปห่อไก่เอาไปย่างหรือเอาไปอบนะคะถ้าเขากินง่ายเมี่ยงคำใช่ไหมเมี่ยงทำกับข้าวได้หลายอย่างค่ะแกงกะทิใบชะพลูไม่ว่าจะปลากุ้งหรืออะไรแบบเราแกงกับเนื้อปูก็อร่อยทีนี้ใบชะพลูเขามีประโยชน์อะไรบ้างคะใบชะพลูเนี่ยมีแคลเซียมสูงนะวิตามินเอแล้วก็ช่วยชะลอวัยเนี่ยสาวๆหนุ่มๆแบบจะแก่ช้าแล้วกระตุ้นทำให้อยากอาหารด้วยใบชะพลูเนี่ยบำรุงกระดูกมีประโยชน์หลายอย่างเลยใช่บำรุงสายตาทำให้แกอยากอาหารขึ้นง่ายด้วยนะคะปลูกไว้ก็เขาก็จะเนี่ยค่ะลามไปนะคะไปแบบธรรมชาติเลยไม่ต้องดูแลอะไรมากนะไปหาปลูกกันหาทำกัน